สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playalot ครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปการสัมภาษณ์และข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ Jungle Road ครับเกมที่มีต้นแบบมาจากเกม Casual เล่นง่ายๆนะฮะและมียอดการดาวน์โหลดหลายล้านคนเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นสำคัญและกิจกรรมที่เขาอัปเดตมาทั้งการซื้อตัว NFT ของเขาการเปิดเกมการขายเหรียญและไวท์ลิสต์ในการเข้าไปร่วมซื้อครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปเล่าข่าวสรุปเหตุการณ์ของ Jungle Road เฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playalot แล้วก็กลุ่ม Facebook Playalot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะและตอนนี้ทางช่อง Playalot ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม NFT การไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆถ้าใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับเกม Jungle Road ครับพัฒนาขึ้นมาจาก Crossy Road นะครับเกมที่จะทำให้คุณข้ามถนนน่ะแล้วเก็บรางวัลต่างๆไปครับแต่ตอนนี้เขาพัฒนามาสู่ในเชนของ BSC ครับซึ่งให้ผู้เล่นสามารถมาเล่นแบบ Play to Earn ได้ครับเพราะฉะนั้นครับต้นแบบเนี่ยเขาเป็นเกมแบบเล่นง่ายๆเนาะในตัว Jungle Road ก็เล่นง่ายเหมือนกันครับเล่นสนุกด้วยนะและ Play to Earn ครับจุดเด่นของเกมนี้ครับทำให้คุณสามารถเล่นได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ครับรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยมีระบบออโต้เพลย์มาครับถ้าใครไม่อยากเล่นเองคุณสามารถออโต้ได้นะครับก็จะเหมือนกับฟังก์ชันของ Click to Earn นั่นแหละฮะแต่ส่วนของออโต้คุณจะได้รับรางวัลน้อยกว่าการเล่นเองครับเพราะฉะนั้นเขาแนะนำกันมาเนาะว่าเล่นมือเล่นเองจะได้เงินมากขึ้นกว่าครับเกมจะเปิดในวันที่18เมษายนครับก็อีกประมาณ1เดือนนั่นแหละครับที่คุณจะสามารถไปเล่นได้นะแต่ตอนนี้เร็วๆนี้ครับเตรียมตัวที่จะขายตัวกล่องกระชับปองของเขาครับซึ่งราคาของกล่องกระชับปองไม่ได้แรงมากนะกล่องนึงครับ99 US ดอลลาร์หรือราวๆ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่จะขายจำนวนทั้งหมด 2,500 กล่องครับในวันที่29มีนาคมเวลาประมาณ 3 ทุ่มบ้านเรานะครับใครสนใจตัวเกมนี้อยู่อย่าลืมไปดูกันนะและคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมในปัจจุบันครับว่า Jungle Road มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ณปัจจุบันมีการลงทะเบียนแบบไวท์ลิสต์ครับเพื่อทำการซื้อเหรียญ Private ของเขาตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงวันที่25มีนาคมและไวท์ลิสต์จะประกาศในวันที่28มีนาคมครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม Discord การสุ่มไวท์ลิสต์ผ่านทาง grim.io ครับมาคุยกันถึงเรื่องโทเคโนมิกของตัวเกมบ้างนะครับตัวเกมเนี่ยเขาจะมีเหรียญที่ชื่อว่า Jungle นะฮะโทเค็นตัวนี้เขาจะมีระบบหมุนเวียนเข้าไปสู่ Reward Pool เป็นหลักครับโดยการที่คุณไปเล่นเกมครับเมื่อได้โทเค็นกลับมาคุณสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มเลือดให้กับตัวละครของคุณครับเหมือนการรีชาร์จ Energy กลับไปเล่นกันใหม่ครับหรือว่าอย่างนึงครับก็คือการอัปเกรดตัวละครการไปซื้อกล่องกระชับปองแบบใหม่ครับซึ่งในระบบเกมเมื่อเกมเปิดไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้ตัวเหรียญของเขาเข้าไปซื้อได้นะครับโดยค่าใช้จ่ายต่างๆครับตัวระบบเนี่ยก็จะทำการหมุนเวียนตัวเหรียญกลับเข้าไปสู่ Reward Pool ครับไม่ให้เกมเนี่ยถูกขุดเหรียญจน Reward Pool หมดนั่นเองครับส่วนคำถามเกี่ยวกับว่าตัวเหรียญจะมีการเฟ้อมากเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีการขุดเหรียญมาอยู่เรื่อยๆและขั้นตอนวิธีการที่ทีมงานวางแผนเอาไว้ในระยะยาวครับเพราะว่าเกมในลักษณะแบบนี้ถ้าเล่นกันซ้ำๆคนอาจจะเบื่อได้ครับทีมงานเขาได้บอกไว้ว่าเขามีการคำนวณอยู่ครับแล้วก็หลังจากตัวเกมเปิดเฟสแรกครับเขามีแผนที่จะเปิดแมปถัดๆไปครับให้คุณสามารถเล่นได้หลากหลายมากขึ้นครับรวมไปถึงระบบมัลติเพลเยอร์สามารถเล่นแล้วก็แข่งกับเพื่อนของคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นแข่งด้านคะแนนแข่งระยะทางนะครับยิ่งไกลเท่าไหร่คุณได้รับรางวัลมากขึ้นแต่รายละเอียดยังไม่มานะว่าแข่งขันแล้วจะได้อะไรครับอาจจะเหมือนการไต่แรงก็ได้นะก็ต้องลองไปติดตามกันดูอีกทีครับและคำถามที่มาในหลากหลายเกมครับตัวเกมเป็นระบบ Oracle หรือเปล่าครับเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเป็นระบบเหรียญแบบธรรมดาครับไม่ได้ใช้ระบบ Oracle เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในตัวเกมครับและตัว NFT มีคนถามมาว่า Staking ได้ไหมและฟังก์ชันอื่นๆครับอย่างเช่นการเช่าหรือระบบ Scholarship ครับเขาบอกไว้ว่าตัว NFT เนี่ยยังไม่สามารถ Staking ได้นะครับเขาไม่ได้ออกแบบระบบนี้มาเนอะในเบื้องต้นเขาออกแบบการเล่นมาก่อนนะครับสกอล่ายังไม่สามารถทำได้ครับแต่คุณสามารถใช้วิธีเลี่ยงกันได้ครับเพราะตัวเกมเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปเล่นคุณจะต้องล็อกอินผ่านอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดครับใครที่ไม่อยากเล่นเองคุณสามารถนำอีเมลหรือพาสเวิร์ดส่งไปให้คนอื่นครับเพื่อทำการเล่นให้คุณได้ครับโดยคนที่ได้รับอีเมลกับพาสเวิร์ดไปแน่นอนครับเขาไม่มีวอลเล็ตเนาะเขาไม่สามารถถอนตัว NFT หรือถอนโทเค็นออกมาได้ครับ
และฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับสกิลของตัวละครตัวนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับก็มีคนถามมาว่าถ้าเกิดตัวละครแรสูงมากขึ้นเนี่ยจะมีสกิลอย่างเช่นหลบสิ่งกีดขวางได้ตายได้2รอบหรือเปล่าตัวนี้เขาไม่ได้บอกแบบโดยตรงนะฮะเขาบอกแค่ว่าความแรที่แตกต่างกันของแต่ละตัวละครครับจะส่งผลหลักๆเลยก็คือการเอิร์นการหารายได้จากตัวเกมครับแต่ฟังก์ชันอื่นสกิลพิเศษอื่นๆก็ต้องรออัปเดตกันอีกทีว่าจะมีกันอีกหรือเปล่านะฮะและตัวอัปเดตจากทาง Twitter ของตัวเกมนะครับเขาก็มีการประกาศตัวพาร์ทเนอร์ชิพออกมาอีกหลากหลายเจ้านะครับแต่แน่นอนแต่ละเจ้าก็ไม่ได้เป็นที่ดังๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็การขยายเวลาแอร์ดรอปครับถ้าใครจำได้เนาะการแจกจ่ายตัวเหรียญจังเกิลของเขาครับขยายเวลาไปจนถึงวันที่30มีนาคมครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะใครสนใจลุ้นรับตัวเหรียญของเขาแบบแจกฟรีแบบแอร์ดรอปสามารถเข้าไปทำได้นะครับส่วนสิทธิ์การไวลิสต์จะเป็นอีกลิงก์นึงนะเดี๋ยวผมแปะไว้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปร่วมทำเพื่อลุ้นสิทธิ์ในการซื้อเหรียญแบบ private ย้ำกันอีกทีตัวเกมจะเปิดในวันที่18เมษายนนี้นะอีก1เดือนนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการซื้อกล่องซื้อเหรียญแล้วก็การลิสต์เหรียญครับใครสนใจเกมแบบแคชชวลเล่นแบบง่ายๆลองไปติดตามข้อมูลกันละกันสำหรับ Jungle Road ครับมีทั้ง Twitter Telegram กลุ่มประเทศไทยก็มีแล้วนะฮะอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ